ค่ะในส่วนของ TRC วันนี้ก็รับข่าวดีนะคะเรื่องราวรับงานปตท.นะคะครับตรงนี้จะทำให้ธุรกิจของ TRC มีรายได้กำไรขนาดไหนคะอ๋อตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นงานถนัดเราอยู่แล้วนะฮะค่ะก็คือเป็นท่อขนาด28นิ้วนะฮะมูลค่าประมาณ 1,070 ล้านบาทค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรามองมาแต่ต้นปีอยู่แล้วค่ะนะฮะรายได้เข้ามาตอนไหนฮะตัวนี้รายได้ก็ทยอยรับรู้ครับก็คือว่าตัวที่เราได้เนี่ยคือเหมือนว่าเป็นว่ายังไม่ได้ใส่คอนแทคแต่ว่า notice to award คือผมจะจ้างคุณนั่นแหละแต่ผมกำลังใช้เวลาเจรจาสัญญาอยู่เนี่ยนะฮะก็คือรายได้จะเข้ามาช่วงประมาณเดือนปลายเดือนต้นเดือน8ต้นเดือน8สิงหาต้นเดือน8ประมาณนั้นครับสิงหากันยาค่ะสิงหากันยาแล้วโปรเจกต์ประมาณ1ปีครึ่งครับก็จะทยอยรับรู้ไปตัวนี้แบ็คล็อกทั้งปีมันน่าจะเท่าไหร่ของ TRC นะฮะแบ็คล็อกตอนช่วงนี้เราอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านได้ตัวนี้เข้ามาก็อยู่ที่ระดับ 3,000 กว่าล้าน 3,400 ล้านขึ้นมาอีก 1,000 ล้านครับโตเทียบปีต่อปีกี่เปอร์เซ็นเทจฮะที่ขยับขึ้นมา 1,000 ล้านนะคะครับอัตราโกรทของตัว TRC ขนาดไหนคะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือก็ยังเป็นไปตามที่เราโปรเจกต์เมื่อต้นปีฮะว่ารายได้ปีนี้เนี่ยเนื่องจากปี2012เนี่ยเราโตขึ้นมาถึงเท่าตัวเนี่ยปีนี้โกรทของเราจะเหลือที่มัน 5-10% แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปีนี้เราได้มีการคอเพิ่มทุนไปนะเพื่อที่จะเป็นลงทุนในโปรเจกต์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นก้าวสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นผู้รับเหมาก็คือเนี่ยจะมีงานเข้ามาในตอนนี้เราจะเป็นนักลงทุนนะฮะก็คือเราจะมันจะเป็นโปรเจกต์ชื่อ CBG ซึ่งประมาณเดือน8เนี่ยแหละเราจะน่าจะเห็นผลกันว่าเราจะเป็นลงทุนในโครงการละลงทุนในโครงการอะไรนะคะเป็นการผลิตก๊าซธรรมชาติจากไบโอแก๊สครับก็คือเรียกว่า CBG ที่ภาคใต้ครับอันนี้เริ่มหรือยังนะฮะอันนี้เราน่าจะรู้ผลประมาณเดือน8ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเจรจาแล้วก็จบสัญญากับทางโอนเนอร์อยู่ครับเจรจาสัญญาอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแต่โปรเจกต์นี้ปิดดีลไปแล้วครับก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ไหมคะ CDG ตรงเนี้ย CDG ไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนธุรกิจว่าจากที่เราเป็นผู้รับเหมาเนี่ยเราจะเป็นผู้ลงทุนละในโครงการเป็นผู้ลงทุนทางด้านพลังงานใช่ครับแล้วธุรกิจเปลี่ยนไหมคะจะค่อยๆเปลี่ยนฮะยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนัยยะครับจะกลับไปเทรดในส่วนของกลุ่มพลังงานหรือว่าเหมาคะยังอยู่ในรับเหมาอยู่ครับแต่ว่าจะเป็นก้าวแรกที่ว่าเราจะเริ่มเดินเข้าไปเป็นอินเวสเตอร์ละเป็นผู้ลงทุนละอ๋อค่ะค่ะในส่วนของโครงการใหญ่ๆที่เราลุ้นอยู่เนี่ยก็คือว่ามันจะมีท่อที่เราพูดมาตลอดว่าท่อจากสระบุรีไปโคราชนะฮะมูลค่าโครงการประมาณ 9,000 ล้านที่เราจอยกับจีนตัวนั้นเนี่ย เราส่งราคาส่งอะไรไปละเราน่าจะรู้ผลประมาณเดือน8เดือน9นี่นะโอ้ได้มาอีก 9,000 ล้านเหรอฮะลุ้นอยู่ครับลุ้นอยู่ตัวนี้มีคู่แข่งขันเยอะไหมฮะโปรเจกต์ 9,000 ล้านอันนี้มีคู่แข่งรวมเราด้วยทั้งหมด4เจ้าครับในไทยหรือว่าในประเทศต่างประเทศคะในประเทศครับ4เจ้านี้หรอครับหรอแล้วอยู่ในตลาดไหมมีอยู่ในตลาดครับหรอที่อะไรนะ TNDT หรือว่าไม่ฮะก็จะเป็นกลุ่มก็มีกลุ่มชาวกันช่างกลุ่มอิตาเลียนไทยเนี่ยครับชาวกันช่างอิตาเลียนไทยนะฮะครับเขาจะแบ่งให้ไหมเนี่ยก็ไม่ทราบนะฮะหวังว่าค่ะค่ะอันนี้เราจอยกับทางจีนใช่ไหมฮะโปรเจกต์บางท่อใช่ครับบางท่อสระบุรีไปโคราชครับอ๋อคือมีเม็ดเงินทุนจากจีนแล้วโนฮาจากจีนมาแล้วด้วยใช่ครับคือโนฮาวเนี่ยเราทำท่อไซส์นี้ได้อยู่ละแต่ว่าเนื่องจากว่าโปรเจกต์มูลค่าค่อนข้างสูงทางโอเนอร์เขาเลยบังคับให้จอยกับทางต่างประเทศครับทุกเจ้าต้องจอยกับต่างประเทศหมดนี่พ่อคุณเอามาหรือคุณไปเอามาเองคะคุณภาสิทธิ์ของคุณสมัยหรือของคุณภาสิทธิ์คะเนี่ยอันนี้ต้องให้ท่าน CEO เขาครับท่าน CEO อ๋อโปรเจกต์คอนเนคชั่นของท่านนะฮะครับในส่วนของคุณภาสิทธิ์ก็ในเรื่องของโปรเซสงานต่อเนื่องแล้วนะคะก็คือในส่วนของทางด้าน Notice of Award จากปตท.ตรงแค่นวนครรังสิตเท่านั้นเองนะฮะครับค่ะ
ค่ะแล้วในส่วนของหุ้นของตัวของทางด้าน TRC นะฮะคุณประสิทธิ์จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดนั้น15บาทตอนนี้3บาทนะคะครับ15บาท15บาทเนี่ยก่อนที่จะสปิทผ่าพอสปิทผ่ามาแล้วเนี่ยน่าอยู่ที่7บาท7บาท50ใช่มั้ย15บาทนั่นคือก่อนที่เราจะแตกผ่านะครับค่ะพอเราแตกผ่า7บาท50เนี่ยเราก็มีการออกหุ้นเพิ่มทุน RO แล้วก็แตกลูกหุ้นออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประกอบกับตลาดเนี่ยทำให้ราคาหุ้นเราดรอปลงมามันดรอปลงเยอะเลยนะนี่เพิ่งวันนี้เพิ่งงอหัวขึ้นมาวันนี้ก็อยากให้ความมั่นใจนักลงทุนนะฮะว่าจากที่เราประกาศตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะฮะทำไมมันตกหนักๆจาก7บาทมาเหลือ3บาทแล้วฮะอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะมีนัยยะหลายๆอย่างเช่นว่าถ้าเรามองดูเนี่ยเราอยู่ใน property construction ในหุ้นกลุ่มรับเหมานะฮะก็เป็นไปได้ว่ามีข่าวออกมาเรื่องน้ำบ้างแหละเรื่องสองล้านล้านก็จะมีผลเป็นในย่างเหมือนกันทำให้ทั้งกลุ่มนี้ยุบลงไปใช่ไหมฮะครับอ๋อเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสิจะได้ไปเหนือ ปีหน้า แต่ว่าตัวในยังไงก็ตามเนี่ยเรามีบริษัทลูกอยู่นะชื่อสาการซึ่งเราถือ 100% เนี่ยงานในงานสองล้านล้านที่จะออกมาซึ่งสองประมาณ70-80%จะเป็นงานระบบรางเนี่ยตอนนี้เราก็ดูอยู่ค่ะ2ล้านล้านบริษัทลูกนี้ของ TRC หรือว่าจอยกับใครคะของ TRC ครับ TRC ถือ 100% อ๋อ 100% แล้วก็บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทชื่อสหการซึ่งตั้งมาเกือบ60ปีละปีหน้าก็60ปีพอดีค่ะค่ะตั้งก่อน TRC มี reference มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ๋อแล้วจะเอาเข้าตลาดไหมล่ะคะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนฮะเดี๋ยวดูก่อนเป็นการสปินออฟออกไปก็เพราะเราซื้อเข้ามาที่ตอนปี2006ครับค่ะค่ะค่ะตอนนี้ในส่วนของกลุ่มพันธมิตรของ TRC มีใครบ้างคะในกลุ่มพันธมิตรก็คือที่เราเข้าจอเนี่ยก็จะมีกลุ่มจีนนะฮะช่วงนี้ก็คือกลุ่มจีนหลายกลุ่มที่ว่าแล้วก็ทางกลุ่มเกาหลีคืองานรถไฟบางงานระบบรางเนี่ยเราก็ไปจอยกับทางกลุ่มเกาหลีเพื่อที่จะเข้างานนะครับอ๋อก็ไปจอยครับแล้วก็จะมีทางกลุ่มจีนที่เราเคยร่วมงานด้วยกันอย่างกลุ่มของกลุ่มบริษัทออยล์แก๊สบริษัทน้ำมันของพวกจีนพวกนี้นะฮะคือบริษัทซีโนเปกที่เราเข้าด้วยเนี่ยเป็นบริษัทอันดับ5ใน Fortune 500ค่ะนะฮะอันดับ5ของโลกซึ่งเขาก็ให้ความสนใจให้ความร่วมมืออย่างดีในการให้เข้าประมูลงานต่อเนื่องด้วยครับค่ะประมูลงานต่อเนื่องนะฮะครับทุนเพียงพอไหมกับการประมูลงานนะคะเพียงพอครับจากการเพิ่มทุนรอบที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องราวของพันธมิตรด้วยนะคะจากการเพิ่มทุนคือใช้หลักๆคือใช้ในการโครงการ GBG ซึ่งเราจะเป็นผู้ลงทุนครับแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยท่านผู้ลงทุนจะเห็นว่าฐานะการเงินเราค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะเรื่อง cash flow เรื่องอะไรเนี่ยเราไม่เคยประสบปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วก็เรามีนโยบายว่าแต่ละโปรเจกต์ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ไหวเนี่ยต้องหาพาร์ทเนอร์แล้วแต่ละโปรเจกต์ต้องเดินด้วยตัวเองตอนนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ TRC คะแต่ทางกลุ่ม family ครับทางกลุ่มคุณจำไปเองของกลุ่มคุณภาสิทธ์นะคะครับแล้วอันดับ2นี่เป็นกลุ่มจากจีนหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับใช่ตอนนี้ใครเป็นคนไทยอยู่ครับคนไทยเหรอคิดว่าทุนจากจีนกับเกาหลีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันอันนั้นจะร่วมจัดตั้งบริษัทใหม่แต่ว่าไม่ได้เข้ามายุ่งกับตัว TRC เองครับแล้วเราจะซื้อหุ้น TRC ตามกลุ่มของคุณภาสิทธ์ต่อไปนะคะทางผมก็ต้องถืออยู่แล้วครับเป็นธุรกิจหลักเดี๋ยวไม่มีอะไรกินแย่เลยกลับไปที่7บาทก่อนนะคะ วันนี้บวกมา 18% นะฮะหลายๆท่านหวังว่าจะทำให้ได้ดีนะคุณประสิทธิ์นะคะครับได้เลยครับนะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับ